เป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เกิดเหตุรถไฟ2ขบวนชนประสานงากันที่ประเทศกรีซซึ่งล่าสุดทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า40คนไปแล้วสิ่งที่ตามมาเมื่อวานนี้คือคำถามที่ว่าเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นได้อย่างไรคุณสวรักษ์ครับตอนนี้เนี่ยมีผลในเบื้องต้นออกมาแล้วคาดว่าน่าจะเกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ที่ทำให้รถไฟ2ขบวนซึ่งอยู่บนรางเดียวกันพุ่งเข้าหากันนะครับปกติรถไฟไม่ควรจะวิ่งบนรางเดียวกันเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงทีนี้เดี๋ยวถ้าเราไปดูภาพจะเห็นชัดๆคือชนจังๆจริงๆเพราะว่าคันนึงเป็นรถโดยสารเป็นรถไฟโดยสารกำลังจะพุ่งเข้าอุโมงค์อีกคันนึงสวนมาเป็นรถไฟบรรทุกสินค้าออกจากอุโมงค์มาชนกันตรงหน้าอุโมงค์พอดีนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถือเป็นอุบัติเหตุทางรถไฟที่รุนแรงที่สุดครั้งนึงของกรีซค่ะก็ส่งผลให้รัฐบาลนั้นได้ประกาศไว้อาลัยแล้วเป็นเวลา3วันค่ะจากภาพมุมสูงเราจะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่านี่คือจุดที่รถไฟชนประสานงากันอยู่บริเวณหน้าอุโมงค์พอดีนะคะความรุนแรงจากแรงกระแทกค่ะทำให้ตู้รถไฟ4ตู้แรกของขบวนรถโดยสารพลิกตกรางนะคะแล้วก็รถไฟ2ตู้แรกเนี่ยถูกเพลิงไหม้จนเสียหายทั้งหมดค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงก่อนเที่ยงคืนนะคะก่อนที่จะเข้าสู่วันที่1มีนาคมตามเวลาท้องถิ่นในกรีซค่ะรถไฟโดยสารเนี่ยนะคะเดินทางมาจากกรุงเอเธนส์มุ่งหน้าไปเมืองเทสซาโลนิกิที่อยู่ทางตอนเหนือค่ะผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษากำลังจะกลับไปเรียนนะคะหลังจากช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยส่วนรถไฟบรรทุกสินค้าเดินทางมาจากเมืองเทสซาโลนิกิค่ะมาที่เมืองลาริซาซึ่งเป็นเมืองที่เกิดเหตุจนถึงตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังคงเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในซากรถไฟค่ะมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ150คนรถพยาบาลอีก40คันในภารกิจนี้นะคะล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่43คนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล57คนในจำนวนนี้6คนอยู่ในห้องฉุกเฉินแล้วก็มีผู้สูญหายอีกจำนวนหนึ่งนะคะรถไฟเนี่ยมีผู้โดยสารประมาณ350คนช่วยออกมาได้250คนนะคะหลังเกิดเหตุนายกรัฐมนตรีของกรีซนะคะก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นโศกนาฏกรรมภารกิจของรัฐบาลคือการดูแลผู้บาดเจ็บแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตพร้อมรับประกันว่าจะมีการตรวจสอบสาเหตุของโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ค่ะซึ่งล่าสุดผู้นำกรีซนะคะระบุว่าสาเหตุของรถไฟชนประสานงานในครั้งนี้น่าจะเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์เพราะว่าตอนนี้หลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นชี้ไปในทิศทางนั้นขณะที่นายสถานีวัย59ปีของเมืองลาริซาซึ่งมีหน้าที่ให้สัญญาณเดินรถถูกจับกุมแล้วค่ะในข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาในขณะที่โฆษกของรัฐบาลก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่ารถไฟทั้ง2ขบวนวิ่งอยู่บนรางเดียวกันเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรก่อนที่จะชนประสานงากันนะคะในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลาออกจากตำแหน่งไปแล้วค่ะเพื่อแสดงความรับผิดชอบแล้วก็กล่าวว่าเมื่อมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะไปต่อและแกล้งทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะและนี่คือบรรยากาศในกรุงเอเธนส์ค่ะมีการชุมนุมประท้วงของประชาชนที่แสดงความไม่พอใจบริษัท Hellenic Train นะคะซึ่งรับผิดชอบเรื่องการเดินรถไฟขบวนที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็บริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ของบริษัทนะคะก็มีคนไปรวมตัวกันนะคะเพื่อร่วมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตค่ะในส่วนของรัฐบาลกรีซนะคะประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา3วันมีการลดธงครึ่งเสาตามอาคารแล้วก็สถานที่ราชการทั่วประเทศเช่นเดียวกับอาคารที่ทำการของสหภาพยุโรปในกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมก็มีการลดธงครึ่งเสาเพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟในกรีซเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้สหภาพแรงงานรถไฟของกรีซเนี่ยเขาเคยยื่นจดหมายเปิดผนึกระบุถึงปัญหาด้านความปลอดภัยในการเดินรถไฟนะคะที่ขาดแคลนทุกอย่างเลยระบบความปลอดภัยก็ไม่มีประสิทธิภาพพนักงานก็ไม่เพียงพอนะคะอุปกรณ์ต่างๆก็ชำรุดทรุดโทรมไม่มีการซ่อมบำรุงอย่างที่ควรจะเป็นแล้วก็ยังเคยเตือนไว้ในจดหมายเปิดผนึกด้วยนะคะว่าในสภาพแบบนี้การเดินรถไฟด้วยความเร็วสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยค่ะในขณะที่ประธานสหภาพแรงงานคนขับรถไฟระบุว่า
อุบัติเหตุในครั้งนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้หากว่าระบบความปลอดภัยของรถไฟนั้นทำงานได้ตามปกติค่ะดูเหมือนประเด็นที่สหภาพแรงงานรถไฟของกรีซออกมาระบุเนี่ยจะเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือกรีซเองจะมีระบบในการที่จะเดินรถจากศูนย์กลางหรือว่าเรียกว่าคล้ายๆกับ CTC เป็นการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์แต่ว่าในขณะเดียวกันในช่วงที่ผ่านมาพอมีปัญหาหลายๆอย่างตามมาทั้งเรื่องของการผลประกอบการเรื่องของการขาดทุนต่างๆก็ถูกตั้งคำถามในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มีแหล่งข่าวซึ่งอยู่ในทางด้านของบริษัทรถไฟของกรีซเนี่ยออกมาเปิดเผยกับสำนักข่าวแห่งหนึ่งนะครับบอกว่าในช่วงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงที่ระบบอัตโนมัติไม่ทำงานระบบอัตโนมัติก็คือระบบอนุสัญญาณที่จะมีการสับประแจให้รถไฟเนี่ยอยู่คนละรางกันในขณะที่วิ่งสวนทางกันแต่พอไม่ทำงานปุ๊บก็ต้องอาศัยคนนี่แหละเป็นคนที่สับประแจซึ่งพอคนทำงานหนักๆแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้เหมือนกันบางครั้งรถไฟเนี่ยเดินรถกันค่อนข้างเยอะก็อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดแล้วก็นำไปสู่การเกิดเหตุโศกนาฏกรรมในครั้งนี้หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ยังคงต้องรอการสืบสวนกันต่อนะครับค่ะเพราะมันก็น่าตั้งข้อสังเกตในแง่ที่ว่าพอคุณสวรักษ์บอกว่าจริงๆเนี่ยรถทั้งสองขบวนอยู่ในรางเดียวกันเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรเนี่ยก่อนจะมาประสานงากันทำไมไม่มีใครส่งสัญญาณหรือเตือนเลยมันก็เป็น human error อย่างนึงแล้วก็สะท้อนถึงระบบรถไฟของกรีซที่ยังเป็นระบบเก่านะคะแล้วก็หลายขบวนเนี่ยยังใช้ระบบรางเดียวอยู่เลยนะคะ